ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ์ที่คุณผู้ชายจะต้องมาฝ่าฟันทุกสารพันปัญหาครับเพื่อคว้าทุกสิ่งที่คุณผู้หญิงอยากได้มาให้เธอในรายการ Fight for her เธอสั่งลุยและตอนนี้ครับคุณสามีทั้งหลายทั่วประเทศครับเราเปิดรับสมัครครับถ้าคุณสามีท่านไหนคิดว่าภรรยาตัวเองเนี่ยแสนจะมีค่าและตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะมาสู้เพื่อเมียนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสมัครกันเข้ามาครับหรือว่าสมัครมาทาง LINE ก็ได้นะครับของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับและตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านฮะเรามีของดีของมงคลมาแนะนำกันครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรนั่นเองมาเชิญมาขอดูหน่อยขอบคุณมากครับนี่นะครับจัดสร้างโดยโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลนิธิ Miracle of Life นะฮะความพิเศษของชุดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเข้าพิธีพุทธพิเศษในพระอุโบสถณวัดโสธรวรารามวรวิหารนะฮะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันครับนี่นะด้านบนครับเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา1เหรียญด้านล่างนะฮะเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาสีประจำวัน7วัน7สีโอ้และแบบที่3เป็นเหรียญเนื้อทองแดงมันปูสลักนามสกุลด้านหลังเหรียญทุกเหรียญ นะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะรีบๆหน่อยนะครับสั่งวันนี้จะได้รับเหรียญเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลนิธิ Miracle of Life นั่นเองนะครับได้ทั้งความเป็นสิริมงคลและยังได้บุญแบบนี้สนใจสั่งจองกันเข้ามาเลยนะครับมาพูดถึงผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ดีกว่านะครับเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่เคยมีเงินเป็นล้านนะแต่สุดท้ายหมดตัววันนี้เขาทั้งคู่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากบทเรียนของพวกเขานะครับขอเชิญพบกับคุณแบงค์และคุณก้อยครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะผมคุณแบงค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณก้อยคุณแบงค์สดใสมากเลยมาถึงคุณแบงค์ก็จะมาต่อยผมเลยนะฮะมาด้วยความมั่นใจครับผมมาความมั่นใจครับผมเป็นมวยอาชีพครับเป็นมวยอาชีพและตอนนี้ก็ยังทำอยู่ไหมฮะทำอยู่ครับทำอยู่อ๋อแล้วคุณก้อยตอนนี้ก็ขายบาร์บีคิวอยู่ค่ะเพราะก็มีบาร์บีคิวลูกชิ้นชานมชานมไข่มุกขนมปังปิ้งอาชีพที่ทำมานานอย่างคุณก้อยทำยังค่ะยังก็มาขายช่วงโควิดอะค่ะยังลูกไปด้วยแล้วตอนนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นใช่ค่ะเรื่องของการขายก็ยังขายอยู่ก็ขายอยู่ค่ะผมเห็นหนึ่งอย่างในตัวคุณทั้งสองคนนะถือว่าเป็นคู่รักที่หน้าตาดีว่าไหมเออเป็นเขินคบกันมากี่ปีแล้วครับ3ปีครับ3ปีครับแล้วตอนนี้มีลูก1คนเป็นลูกชายหรือลูกหญิงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับ10เดือนค่ะ10เดือนชื่อก็แปลกมากเลยชื่อว่าลีถังลีถังใช่ค่ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ล่ะครับว่าหลี่ถังเป็นดาราฮ่องกงครับผมชอบดูก็เลยอยากให้รูปเหมือนหลี่ถังค่ะแต่ว่าหล่อกว่าพ่อนะคะแอนเน่หล่อมั้ยหล่อมั้ยหล่อครับหล่อเลยตอนนี้หลับอยู่ด้านนอกครับหลับอยู่ด้านนอกให้งั้นมาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้ใช่มั้ยฮะเคยจับเงินล้านครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คุณแบงค์22 23ปีครับได้เงินล้านจากอะไรมาก็เก็บแล้วก็ชกมวยด้วยคุณกำลังจะบอกว่าตอนคุณมีเงินล้านก็ทำจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่แหละใช่ครับต่อยมวยเก็บหอมรอมริดชนะเท่าไหร่กี่ครั้งฮะก็ต่อยมาเรื่อยๆครับตอนนั้นผมเป็นแชมป์คาบ้าพีเอเบมวยสากลอาชีพครับมวยสากลอาชีพก็เป็นแชมป์อยู่ด้วยครับผมก็สะสมเงินมาเป็นล้านแต่วันหนึ่งผีพนันเข้าสิงติดเล่นมากเล่นพนันครับผมใช่ค่ะติดเล่นติดเที่ยวติดผู้หญิงติดเพื่อนติดผู้หญิงติดเพื่อนใช่ครับทุกอย่างค่ะไม่มีอะไรดีเลยไม่สนใจเขาเลยใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยนานแค่ไหนประมาณ10ปีได้10ปีก็ตั้งแต่เริ่มเป็นนักมวยเลยใช่ครับก็อย่างที่บอกเป็นของคู่กันคุณก้อยแนะนำอะไรคุณแบงค์บ้างไหมครับเรื่องของการเล่นติดพนันนู่นนี่นั่นก็คอยเตือนเขาบอกเขาว่ามันอนาคตนะมองเพราะว่าเขาเล่นแบบจนไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะจนแบบว่า
เงินบาทนึงก็ไม่มีจะกดน้ำกินยังไม่มีเลยชีวิตช่วงนึงแล้วก็จะกินข้าวมีแค่ข้าวเปล่าไม่มีซอสคลุกกับเกลือกับพริกป่นวันนี้เลยอยากมาสู้เพื่อเขาเนี่ยทำไม่ได้อย่างที่พูดนะคุณแบงค์ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตอนที่เรามีชื่อเสียงใหม่ๆถ้าย้อนกลับไปได้คุณจะแก้อะไรผมว่าชีวิตคนเรามันย้อนกลับไปไม่ได้ครับผมอยากจะทำวันนี้ต่อไปให้ดีที่สุดเยี่ยมผมชอบคำนี้ไม่มีใครแก้อดีตได้แค่ทำปัจจุบันให้ดีก็พอถูกต้องครับคุณก้อยเคยคิดที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาไหมหลายครั้งค่ะ เก็บเสื้อผ้ากระเป๋าหนีไปหลายครั้งค่ะสุดท้ายก็กลับมาไต่ลาง โอเควันนี้แต่คุณแบงค์ก็บอกแล้วว่าวันนี้จะมาสู้เพื่อคุณก้อยครับใช่ครับเคยบอกสู้แต่บนเวทีมวยครับวันนี้ผมจะมาสู้ข้างล่างครับเพื่อเขาโอเคแล้วมาดูของรางวัลชิ้นแรกดีกว่าสำหรับคุณก้อยนะฮะนั่นคือสิ่งนี้มาครับโหใส่เลยได้ไหมคนลุกเลยดูนี่เป็นแหวนทองคำครับผมอยากได้ไหมครับคุณก้อยมากค่ะเพราะอะไรถึงอยากได้แหวนวงนี้เคยมีค่ะไม่ได้ใส่นานแล้วนิ้วโล่งมานานแล้วค่ะแล้วแหวนวงนั้นไปไหนละมีคนเอาไปค่ะเอาไปโดยไม่บอกรู้อีกทีขายไปแล้วค่ะและคนคนนั้นก็คือนี่นะจะดีเขาจะทำให้เธอให้ได้แต่วันนี้คุณจะเอาแหวนวงนั้นน่ะมาคืนให้กับคุณก้อยได้หรือเปล่าทำได้ครับสู้ครับไอ้มันจริงรออยู่นะอยากจะบอกอะไรเขาไหมกับเหตุการณ์วันนั้นก็พี่ขอโทษที่จะเอาแหวนวงนี้กับคืนก้อยให้ได้จะรอนะน่ารักมากพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมเชิญเข้าประจำที่ครับเชิญครับกับคำถามข้อที่หนึ่งครับถามว่าจากผลงานวิจัยทำสิ่งใดแล้วจะรวยขึ้น 1. นวดเมีย 2. จูบเมีย 3. บอกรักเมียและ 4. กราบเมียคุณมีเวลา10วินาทีครับจับเวลาครับนวดเมียจูบเมียบอกรักเมียและกราบเมียวางไว้ก่อนฮะวางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนครับคิดดูดีๆครับตอบครับตอบมาแล้วนะฮะและคำถามข้อนี้คุณจะตอบถูกหรือผิดครับผิดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหงอยเลยคุณแบงค์หงอยเลยไม่เป็นไรคุณเลือกข้อ3เนาะบอกว่าเป็นนิดเดียวบอกรักเมียนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของผลงานวิจัยนะวิจัยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสามีจูบลาภรรยาก่อนออกไปทำงานทุกวันนะจนเป็นนิสัยจะทำให้มีรายรับมากขึ้น 20-35%เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการจูบเนี่ยช่วยทำให้ผู้ชายได้รับความคิดเชิงบวกครับคุณผู้ชมช่วยกำจัดความคิดด้านลบช่วยสร้างพลังเชิงบวกเพื่อพร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะนั่นก็คือการจูบสำคัญคุณก็อยากให้คุณแบงค์ทำอะไรทุกวันก็บอกรักเมียค่ะแล้วก็จูบเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำหรอไม่เคยบอกรักเขาหรอไม่เคยนะมีแต่เราบังคับให้เขาพูดเพราะอะไรเขินส่วนคุณภรรยาก็อยากจะได้ยินเหลือเกินบางทีก็อยากได้ยิน3เวลาหลังอาหารเลยถูกครับถูกเอาเป็นว่าของรางวัลชิ้นแรกนะฮะไม่ได้ไปครับผมอ่ะช่วง
งนี้ให้หายใจหายคอนิดนึงนะฮะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับ Fight for her เธอสังลุย